กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะเกี่ยวกับไม่อนุญาตให้พกน้ำมันกัญชาเข้าฮ่องกงเพราะเป็นสารเสพติดต้องห้ามหากฝ่าฝาืนจะโดนลงโทษหนักซึ่งทางกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าวนี้เป็นความจริงค่ะน้ำมันกัญชา CBD นั้นเป็นสารเสพติดต้องห้ามในกลุ่มเดียวกับเฮโรอีนนะครับในฮ่องกงนั้นไม่อนุญาตให้มีไว้ครอบครองหากมีไว้ในครอบครองครับจะต้องโทษจำคุก7ปี และถูกปรับเป็นเงิน1ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ตีเป็นเงินไทยก็4 4 0ล้านบาทครับนอกจากนี้การผลิตหรือนำเข้ารวมทั้งส่งออกจะต้องโดนโทษจำคุกตลอดชีวิตดังนั้นครับหากประชาชนที่จะเดินทางไปฮ่องกงหรือใช้ชีวิตอยู่ที่ฮ่องกงเกิดเหตุทุกได้ยากต้องการขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่นะครับได้ที่เมืองฮ่องกงโทรไปได้นะครับที่หมายเลขบวก8 5 2 6 8 2ส1งะครับหรือเพจเฟซบุ๊กก็ได้ที่ร y ย l t ไทย c อน su l a t e เจเนอเรลฮ่องกงครับนอกจากนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการต่างประเทศอย่างถูกต้องสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.mfa.go.th หรือโทรไปได้ที่สายด่วนของเขา022035000ครับอีกหนึ่งเรื่องแชร์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ใจความว่าบางจากชวนลงทุนหุ้นพลังงานผ่านมือถือเพียง1,000บาทซึ่งทางบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชน ชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าวนี้ไม่เป็นความจริงนะคะซึ่งหลังจากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลนี้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับทางบริษัทบางจากคอ์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็ออกมาชี้แจงครับว่าบริษัทบางจากระบุว่าไม่มีนโยบายการทําธุรกรรมในลักษณะนี้นะครับและก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียดังกล่าวแต่อย่างใดซึ่งอาจทําให้ประชาชนเกิดความสับสนได้ทั้งนี้ทางบริษัทจะดําเนินการทางการกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุดต่อไปครับดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวนะคะ ขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆค่ะและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนสามารถติดตามไปที่เว็บไซต์ www.bangjak.co.th หรือโทรที่1651ค่ะคุณผู้ชมค่ะออสรุปว่านะคะหนึ่งเรื่องของเราเป็นเรื่องชวนนะคะกับการพกน้ํามันกัญชาเข้าฮ่องกงห้ามพกเด็ดขาดนะค,ะค,คุณผู้ชมนี่คือสารเสพติดต้องห้ามนะคะจริงๆต้องดูข้อกําหนดในหลายประเทศนะอย่างมาเลเซียก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะ หลายสิงคโปร์ฮ่องก<อ>งมาเลเซียคคือโทษเขาหนักนะ<ช>จะบอกให้นะด<อ>ังนั้นไม่ใช่เล่นๆนะครับดังนั้นคุณผู้ชมเจอข่าวอะไรที่ ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าชัวหรือเปล่าหรือว่ามั่วไหมลองเอามาให้เราตรวจสอบดูก่อนก็ได้พี่ตอบมีคุณผู้ชมตอบมาแล้วว่าน้องสาวภาษาเกาหลีขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ชมผ่านทางติกต o กด้วยนะคะคุณกีบอกว่ายอทงแซงแปลว่าน้องสาวค่ะโอ้เรียกยาวจังยอทงแซงใช่งั้นพี่ก็ต้องเรียกว่ายอทงแซงยุ้ยอย่างนี้หรองั้นเรียกน้องยุ้ยดีกว่าค่ะเออค่ะยอทงแซงชื่อมันยาวจังเลยชื่อยาวเรียกยาวจังคุณผู้ชมแสดงว่าดูเกาหลีเยอะเลยรู้ศัพท์วิเราชื่อแอคเคทาของคุณกีเขามีภาษาเกาหลีต่อ คือเกาหลีเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะมีลำดับในการเรียกด้วยนะหมายความว่าผู้ชายพอเรียกผู้ชายด้วยกันก็จะเป็นคํานี้ผู้หญิงเรียกผู้ชายที่เป็นรุ่นพี่กว่าก็จะเรียกคํานี้มันมีเรื่องของแบบลำดับขั้นดับขั้นนะนะครับคุณผู้ชม